ว้าวเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลสวัสดีครับท่านที่กำลังมีหน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะทำอะไรก็แล้วแต่ว่าใครจะให้ทำอะไรให้หรือไม่ให้ทำอะไรให้สำนวนกวนโอ้ยจังเลยนะไปรู้ได้ไงว่าใครจะให้ทำอะไรให้หรือใครจะทำอะไรหรือไม่ให้ทำอะไรโอ้แค่สองคำนี่นะ คิดเล่นถ้าเป็นนักคิดก็คิดเล่นก็แค่นี้อะไรก็นักกันหนาพอดีมาเจอของเก่าไม่รู้เขียนมันแต่ยามไหนค้นเศษกระดาษในตู้ไปมาติ๊กเอาไว้งั้นแหละนู่นนะเป็นปึ้งเลยอะไรมากกว่าไม่รู้เขียนทิ้งแขนเขียนขวางโหยพูดมาตั้งแต่ปีไหนวันนี้เราคือใครอย่างนี้มันต้นเราเป็นอะไรอย่างนี้มันต้นถ้าเราเกิดใหม่อยากเป็นอะไรเรามีปัญหาอะไรโอ้โหมันเรื่องเราทั้งนั้นที่ว่านี่โอ้ตายจะไปต่อได้ไหมเนี่ยถ้าจับมาจำแน่แล้วก็ยุ่งเลยดูสิเขียนทิ้งเขียนขว้างเอาไว้ดูสิดูเป็นที่ไหนแล้วดูไม่ออกหรอกครับยุคสมัยหนึ่งเนี่ยเล่นอยู่กับพวกเนี้ยเล่นอยู่กับก้นหอยก้นหอยทฤษฎีก้นหอยเขียนไม่จริงนะเนี่ยทฤษฎีก้นหอยเขียนไม่จริงนะเนี่ยมันเรื่องของสเปซเรื่องของพิวเนียเรื่องของอีเทอร์มันเรื่องของค่าคงที่อย่างเงี้ยทำไมผมจึงไปพูดกับสิ่งเหล่านั้นจังเลยเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่พูดกันก็แปลว่าตั้งไหนก็ตามที่คุ้นเคยกับลุงหงอกแล้วกันนะจะคุ้นเคยทางตรงทางอ้อมหรือว่าคุ้นเคยในส่วนที่อยู่ใกล้กับคุ้นเคยในส่วนที่อยู่แบบกลางๆแบบไปปลายหรือว่าแบบไกลๆเป็นต้นก็คุ้นเคยได้ทุกระยะมันอยู่ที่ว่าท่านใช้มือถือมือถอยอยู่จุดไหนที่มันห่างจากตัวลุงหงอกนั่นแหละคือความคุ้นเคยที่มีระยะที่แตกต่างกันนะครับจะมากน้อยค่อยแรงประการใดก็บางครั้งบางทีก็น่าเห็นใจคนที่เดินตามเพราะว่าอีกคนหนึ่งไปเราไปพูดนู่นน่ะค่าคงที่อวกาศเหรียญด้านที่3ขั้วที่3ของแม่เหล็กเนี่ยจุดศูนย์กลางของโลกไปงั้นจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เนี่ยโอ้โหมันไปไกลจนไม่รู้จะไกลยังไงพี่เอ้ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ไปล่วงรู้นู่นนี่นั่นนะก็เลยมาเขียนเป็นหนังสือทิ้งเอาไว้ว่าวันนั้นใช้คำว่าอภิมหาปรัชญาชีวิตอภิมหาปรัชญาชีวิตโอ้โหไอ้แค่ปรัชญาคำเดียวก็จะบ้าอยู่แล้วเนี่ยอภิปรัชญาเนี่ยมันก็ยิ่งบ้าหนักนะฮะ
ไอ้พี่มหาปรัชญาชีวิตโหมันก็เกินบ้าอย่างเดียวทีเดียวแอบนอร์มอลอย่างเดียวแอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสอย่างเดียวจึงจะไปสู่จุดนั้นได้โอ้ยเยอะอ่ะเขียนว่าไงเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้คำว่าเขาตัวนี้เขียนไว้น่าเป็นตัวเลขนะ 7,000 ล้านคนครับดูสิฮะคำว่าเขาตัวนี้ไปคิดได้ยังไงนะวันนั้นไม่ได้ลงบันที่เอาไว้แต่รู้ว่าเป็นเศษกระดาษเลยหนีบๆเอาไว้ยุคสั่งไม่ได้ก็ไปรู้หรอกเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้คำว่าเขาก็แปลว่า 7,000 กว่าล้านคนนะเราจะมารู้คนเดียวงั้นเหรอเนี่ยเวลาคิดไปคิดมาย้อนไปย้อนมานะวันที่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคำพูดนะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดคิดอะไรก็คิดไปคิดไปเรื่อยเหนื่อยก็พักหลับไปบ้างนอนไปบ้างคิดตื่นมาก็คิดต่อคิดไปคิดสารพัดคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดและที่สุดคิดจนสุดความคิดหรือคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดเมื่อมันคิดไปถึงตรงนั้นแล้วภาษามันก็ออกมาเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้นั่นเองต่อมาเราจะคิดในสิ่งที่เรารู้รู้และคิดคิดและรู้คำว่ารู้เนี่ยก็คือจิตคำว่าคิดก็คือใจนะรู้ได้โดยจิตคิดได้โดยใจโอเคนะเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้เราจะคิดในสิ่งที่เขาไม่คิดกันละกันหรือเขาคิดไม่ได้หรือยังไม่ได้คิดไม่ใช่เรื่องเล่นนะเนี่ยเห็นพูดๆอย่างเงี้ยนะอ่ะลองไปต่อเล่นๆเราจะพูดในสิ่งที่เราคิดทุกคำพูดมาจากความคิดนะผมก็พูดบ่อยจังทุกความคิดในสิ่งที่เรารู้คำว่าเราแปลว่าลุงหงอกนะแล้วกำลังจะบอกให้ท่านรู้ตามถ้าหากว่ามีประโยชน์นะก็ลองไต่ตามดูว่าท่านจะเกิดประโยชน์ในส่วนตัวส่วนตนของท่านไหมโอเคนะเราจะพูดในสิ่งที่เราคิดแล้วเราจะทำในสิ่งที่เราพูดผลจากการทำนี่พูดแล้วก็ต้องทำผลจากการทำประโยชน์จริงๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่ผู้ถูกกระทำอย่างเช่นสองมือเปล่ารักษามนุษย์ก็ผลประโยชน์ก็เกิดจากผู้ที่เอาร่างกายมาให้สัมผัสนะครับประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์วันนี้สัมผัสกี่คนกี่ท่านวันนี้ต่อไปเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะผ่านจอให้ทราบไว้นะครับนั่งอยู่บ้านท่านนั่นนะฮะแต่จะได้รับนะผลจากการทำนั้นไม่ตัวเดียวคนเดียวเนี่ยเอาคนเดียวนะคนรอบข้างพี่น้องไม่เกี่ยวพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรใครๆไม่เกี่ยวในส่วน
ส่วนตัวส่วนครอบครัวส่วนพงศาคณาญาติไม่เกี่ยวนะในตัวคนเดียวเลยนะเห็นไหมผลจากการทำออกไปข้างนอกจะเป็นใครก็ได้ประโยชน์ท่านเกือบทั้งนั้นเอากี่เปอร์เซ็นต์ประโยชน์ท่านทั้งหลายผมเชื่อว่าได้ 90% อัพ 90% อัพส่วนนั่งพูดอยู่ตรงนี้อ่ะขอสัก 10% ก็แล้วอย่างนี้เป็นต้นประโยชน์ตนก็ 10% ก็น่าจะพอแล้วมั้งเนี่ยถ้าหากว่าไม่เอาสักเลยก็เกินไป นั่นก็เป็นเขาหมด 90% อัพไปแล้วกันเนาะทีนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเมื่อสุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้แล้วตัวเราจะเหลืออะไรทีนี้ที่สุดแล้วตัวเราจะเหลืออะไรนะคำถามเพื่อเป็นคำตอบสุดท้ายก็หยุดหายใจแล้วหอบอะไรไปด้วยก็เชิญสิครับแปลว่าเอาอะไรไปไม่ได้คงเหลือแต่คำว่าศูนย์นั่นเองครับเลขศูนย์ที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ก็เหลือแต่ศูนย์นั่นเองนี่ความคิดมันนานขนาดนี้มันไม่ใช่มาปั้นกับวันสองวันนี่ครับที่ว่ามาทั้งหมดสุดท้ายก็เลยเดือดศูนย์ใช่ไหมฮะมันมีคำถามในสังคมตลาดสดตลาดแห้งกันมานานนักหนาแล้วด้วยแล้วเวลาตายไปเอาอะไรไม่เอาอะไรไปไม่ได้หรอกยกเว้นสองสิ่งที่ต้องติดตัวไปคือความชั่วกับความดีแล้วจะเอาไปทำแมวทำไมทีเนี้ยโทษทีสุภาพหน่อยจะเอาไปทำหาทำไมความชั่วกับความดีทำไมครับมันดีตั้งหนาเลยความดีที่ต้องเอาไปด้วยเวลาตายแล้วนั่นที่ว่าใช่ไหมมันหมดยุคแล้วล่ะครับหมดยุคแล้วที่จะความชั่วกูก็ไม่เอาความดีก็ไม่เอาแล้วกันกูไปวันเวรของกูคนเดียวแล้วกันเป็นศูนย์ค่าเป็นศูนย์ภาษาของพระพุทธศาสนานั้นเขาเรียกกันว่าเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานนั่นเองนิพพังปรมังสุขังนั่นนะฮะดินแดนแห่งมีความสุขความจริงสุขก็ไม่มีแล้วครับทุกข์ก็ไม่มีตรงนั้นนะครับไอ้สุขทุกข์ก็ภาษาพูดกันทั่วไปภาวะพระนิพพานไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่หนาวไม่มีความร้อนไม่มีความหนาวไม่มีความทุกข์ไม่มีความสุขไม่มีมืดแล้วก็ไม่มีสว่างไม่ตายเลยจะไปด้วยกันได้ไหมระวังคนที่นั่งพูดอยู่ในจอกับท่านที่นั่งฟังอยู่หน้าจอเนี่ยจะไปกันได้หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยนะถึงขออนุญาตเถอะครับถ้ามีเชือกเนาะผูกก็ยกกระดึงมาพร้อมกันมันไม่มีเชือกไม่มีเชือกผูกแขนผูกขาลากดึงไปพร้อมกันไม่มีเชือกก็รู้แต่เพียงว่าใครล่ะครับจะ get intoเข้าใจง่ายเข้าใจเร็วเข้าใจไวก็แปลว่าต้องเป็นคนที่มีบุญนะครับบุญคือความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีบุญนะครับ นะมันเป็นวาทกรรมมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะครับเอตะทำดีไปเถอะชาติชีวิตนี้มีเรากินทานให้หมดเถอะแต่เวลาไปก็มีแต่ความดีความชั่วติดตัวไปจะไปทำแมวทำไมความชั่วหรือความดีสุดท้ายแล้วผมกำลังจะบอกว่าศตวรรษนี่นะฮะศตวรรษที่21เนี่ยมนุษย์จะพากันเป็นชาติสุดท้ายหมดถ้ารู้จักบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่อยๆตามครับค่อยๆตามไปสิ่งที่ผมพูดเนี่ยฮะบุคคลที่มีความรู้ทางโลกมากๆนะมักจะไม่เข้า
ม่เข้าเพราะว่ามันเหมือนกับกำแพงกั้นนะครับจะไม่เข้า เหมือนกำแพงกั้น ไม่เป็นไรวันนี้เขาไม่เข้าวันหน้ายังมีอีกอย่าลืมนะคำพูดคำนี้มีทั้งหมดยาวเหยียดไปถึง100ปีนะครับให้รู้ไว้กับแวร์อยู่ในวงวนอยู่100ปีนี้สอบวันหนึ่งก็จะเจอกันอย่างเงี้ยกับคนที่ไม่เข้าวันนี้5ปีผ่านไปเดี๋ยวก็ไม่เจอรู้มั้ยครับ10ปีผ่านไปแล้วก็ไม่เจอตัวเองไม่เจอลูกหลานก็เจอพอลูกหลานเจอก็ไปให้พ่อแม่ดูปู่ย่าตายายดูสุดท้ายต้องเจอในร้อยปีจะดีไปไหนจะรู้นะแง่ไหมเพราะฉะนั้นถึงแม้จะพูดจาทิ้งขว้างเอาไว้นะแต่จริงๆแล้วมันเก็บเอาไว้ในตู้เย็นตู้เย็นที่ว่านี้มีชื่อว่าบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อซิบอกไฮนะแช่แข็งแช่แข็ง งั้นแปลว่าที่พูดนี้ไม่น้องไม่เปื่อยแน่นอนนะครับโอเคไหมอ่ะไปต่อได้ไหมเนี่ยในที่สุดก็ไม่ได้สมการ e t หารด้วย e l คูณได้ e คูณด้วย e h e t หารด้วย e l คูณด้วย e h อธิบาย e t ก็คือ t temperature e คือ energy ก็คือพลังงานความร้อนนั่นนะครับเช่นดวงอาทิตย์นะมีพลังงานความร้อนแต่ศูนย์กลางดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่ร้อนเลยเห็นไหมล่ะรู้ได้ไงจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวครับที่จะรู้ตรงนั้นได้ไม่มีทางอื่นจะเอายานพาหนะไหนมุดเข้าไปในศูนย์กลางดวงอาทิตย์ได้เชิญนะครับมีปัญญาเมื่อไม่ได้แล้วจิตครับเข้าไปถึงตรงนั้นได้จิตครับจะเข้าไปถึงตรงนั้นได้แน่ๆด้วยครับเห็นไหมจิตกับตาทีเนี้ยเอาตาเข้าไปใช่ไหมไม่ได้ครับต้องใช้จิตจิตมันอยู่ในตาโอ้ยตายหลับตาเห็นความสว่างไงหลับตาเห็นความสว่างในความมืดได้ไงนั่นนะครับมันจะพามันไปเองครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีบุญมากพอนะครับมันจะไปวุ่มบึ้มบึ้มมันจะเห็นสีเห็นนู่นเห็นนั้นมาก่อนแล้วครับจะปั่นป่วนวุ่นวายเรื่องสีสันน้ำสาเนี่ยโอ้ยเยอะเหลือเกินนะครับในตาเรานะครับเห็นได้ทั้งหมดในตาเรานะที่พูดเนี่ยครับไม่ใช่ไปเห็นได้ที่อยู่นอกตาเรานะครับเห็นไหมเขาเรียกว่าตาในตาในนั่นแหละเห็นนะจิตจะเห็นได้ด้วยในตาของเราเองนะครับอ่ะค่อยๆหายใจด้วยแล้วกันหมดหรือยังเลยแค่นี้ก็พอแล้วสิ่งพูดนี้แหละครับพอเวลาเขียนเป็นหนังสือเราโอ้โหเลยแค่นี้มันแตกแขนงไปเยอะแยะมากมายกายกองนะครับแค่มันรู้ส่วนย่อมันจะไปรู้ส่วนขยายไปซะทั้งหมดขยายไหวเลยรู้หมอเนาะก็ต้องไหวไม่ไหวได้ไงเพราะสิ่งนี้มันเป็นทฤษฎีไปแล้วไปกดไปแล้วเนี่ยผมจะรู้ว่าเป็นกดอันนี้พลังงานแสงก็ EL นั่นไงพลังงานเสียงก็ EH พลังงานความร้อนก็ ET ET มนุษย์ต่างดาวเหรอ ET ET เนี่ยหมอดู ET เคยได้ยินไหมครับไม่ใช่เผาไปแล้วเหรอมาดูอีกทีเผาไปแล้วไม่ใช่เหรอชาวพม่าน่ะอายุเท่าไร50กว่าปีเองมัวทำนายทายทักผู้อื่นเขาทำนายทายทักตัวเองได้หรือเปล่าไม่รู้ทีว่าส่วนมากก็จะไม่ได้รู้แต่เขาจะไม่รู้เราสุดท้ายแล้วรู้เราจะดีกว่ารู้เขาเยอะแยะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะพอไหวเด้อเอาไว้เด้อสิบอกให้นะครับค่อยๆพิจารณาเด้อสำคัญว่าจะถือสาหาความงงออกจะเกินไปนักนะครับนะพวกนี้เขียนองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21เขียนมาตั้งนานนักหนาไม่รู้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละ
โอ้ยเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์คืออะไรอยู่ที่ไหนใครคือผู้ค้นพบนั้นนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรในนี้หมดมีแค่สามบรรทัดอย่างนี้เป็นต้นก็เก็บไว้เผื่อว่ามันมีค่าในวันหนึ่งข้างหน้ามันเป็นลายมือลุงออกไม่รู้อะไรบ้างก็ไม่รู้หรอกวันหนึ่งข้างหน้าคงจะมีคนมาถอดรหัสพวกนี้เอาไว้มันเป็นรหัสถอดรหัสตัวนี้เอาไว้ไหมนี่ใครจะไปรู้ผมเขียนเรื่องอะไรไม่มีทางรู้หรอกสักวันหนึ่งก็จะรู้นะครับทฤษฎีก้นหอยนะครับโอ้ยก็ขอให้ลุงออกรู้แต่คนเดียวนอกนั้นก็ส่วนทางท่านก็มาเรื่องราวของสุขภาพร่างกายนะก็อยากจะให้ได้ทุกคนให้ดีทุกคนให้รักษาให้ได้ทุกคนก็เรียกว่าการปกครองที่ดีที่สุดของโลกใบนี้คือปกครองตัวเราเองนะสิบอกให้อย่าไปอาศัยการปกครองในรูปแบบอื่นที่เขาว่ากันทั้งโลกยังไงก็ไม่หาจุดจบไม่ได้หรอกครับอย่าไปหาการเมืองการปกครองที่ดีที่สุดที่อยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่กลับมาหาการปกครองที่ดีสุดก็คือปกครองตัวเราเองขอให้เป็นปัจเจกบุคคลให้มันขึ้นมาบึ้มบึ้มบึ้มรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเราเองแล้วก็สามารถปกครองตัวเราเองได้ถ้าทุกคนอยู่ในจุดนี้นะครับโอ้โหมนุษยชาติเนี่ยมันช่างสิวิไลเหลือเกินนะครับจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันหนึ่งจะไม่มาแย่งอาหารกันกินสองจะไม่มีแย่งแผ่นดินกันอยู่สามจะไม่แย่งคู่กันพิศวาสและสี่จะไม่มีคำว่าแย่งอำนาจกันปกครองไอ้สี่อย่างเนี่ยแย่งทั้งนั้นที่ว่าวันข้างหน้าจะไม่มีแย่งสักอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้ก็รู้พื้นฐานนี้ไว้ก่อนเผื่อว่ารู้ไว้ก่อนไม่เสียหายรู้สิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนไม่เป็นไรเวลาเข้าถึงปุ๊บจริงจะโอ้โหลุงหอกพูดทำไมถึงเป็นจริงจังประมาณนั้นโอเคเนาะเราคือใครเกิดได้อย่างไรตายแล้วไปไหนเวลาเกิดใหม่จะเกิดเป็นอะไรคำพวกนี้นะฮะมันเป็นคำถามทั้งนั้นนะแล้วเราตัวเรามีปัญหาอะไรถ้าเราไม่เห็นปัญหาของเราเราจะแก้ปัญหาของเราได้ยังไงหรือเห็นแต่ปัญหาผู้อื่นก็ไปแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นกันใช่ไหมคำถามเหล่านี้นะฮะมันอยู่ในพวกนี้หมดโอเคผมก็มาให้ดูนะครับนึกถึงความหลังพอดีไปเจอของเก่าอันนี้ก็มีแต่เศษกระดาษกันธรรมดาโอเคจบข่าวนะ ไปให้ต่อทีนี้เดี๋ยวก่อนนึกอะไรได้วันนี้ไม่ได้ก็สะกิดต่อมให้หน่อยครับเ มื่อวันก่อนเขาบอกสะกิดต่อมความสงสัยใช่ไหม ต้องขออภัยนะครับรู้สึกว่าจะเลยอยู่ตรงไหนอยู่แถวเนี้ยต่อมสงสัยแต่ว่ายิ่งคนที่เป็นเพศแม่นะอยู่แถวเนี้ยครับสังเกตไปสิครับอยู่คนเดียวสงสัยเดี๋ยวนี้มีคำตอบเองครับผมไม่พูดเล่นนะอยู่คนเดียวเนี่ยปิดไฟสักก่อนเรียบร้อยซะนะทำสังเกตต่อมสงสัยมันจะมีจินตนาการออกมาครับไม่พูดเล่นนะ
สุดใจจะรู้โอ้ห่วยมันจะมีคำตอบในทีมันเองครับนั่นใช้ตัวเราเนี่ยเป็นคำถามและใช้ตัวเราเนี่ยฮะคำตอบของมันเองครับมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะยุคนี้นะครับมันเกิดขึ้นจริงนั่นในระหว่างนี้ก็แชร์กันผ่านหน้าจอตามบทบาทลีลาของลุงออกครับอ้าวหายไปไหนล่ะอ้าวเข้ามาเรียงหน้ากระดานเข้ามาครับตอนนี้มีสงสัยแล้วก็ถามไถ่กันมาตามปกตินะครับเชิญครับเล่นมาเลยวิ่งมาเลยปืดเลยเอ้าดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอึบเข้าไปอึบอึบเข้าไปมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะแจ้งเพื่อทราบกันเองนะครับเดี๋ยวดูกันดูแต่ละบรรทัดขึ้นมาก่อนโอ้โหมีหลายคำถามแล้วเนี่ยมีหลายคำถามด้วยจ้าต่อมาจะติดแล้วนะคำถามนะเอาละผมจะเริ่มนับหนึ่งแต่บรรทัดแรกนะครับทวีวัฒนาภาพเสียงดีนะครับไก่ฟ้าภาพเสียงดีขอนอ่อนขอนแก่นนะครับสมุทรสงครามสงครามสาครนี่แหละเข้าไปมีคุณพันนีด้วยเนี่ยโอเคทราบครับผมคุณมานิตวันก่อนนี้คุณมานิตได้ฝากลูกสาวแม่ยายมาที่นี่นะปรับร่างกายให้เรียบร้อยกลับไปโอ้โหสบายเลยไม่ใช่หรือนอนโอเคมาแล้วคำถามคนที่ตายแล้วหัวใจหยุดเต้นแล้ววิญญาณจะแยกออกจากร่างเลยใช่ไหมคะแล้วร่างกายที่เหลืออยู่เป็นสสารก็ต้องมีพลังงานแล้วมันเป็นพลังงานคนละอย่างกันกับวิญญาณหรือเปล่าคะแน่ลึกดีเหมือนกันนะคำถามเนี่ยพลังงานของสิ่งที่มีชีวิตกับพลังงานของสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างนี้ดีไหมทางนั้นโอเคไหมมันจะต่างกันไหมอย่างนั้นน่าจะดีกว่าเนาะเพราะคำพูดพลังงานคำเดียวเนี่ยลุงเงาพูดเสมอคือพลังงานที่บริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตัวบริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานไม่บริสุทธิ์ตัวนี้มันยากยอมรับว่ายากยากมากมันยากมากในลักษณะไหนรู้ไหมมันไม่มีรอยต่อไร้รอยต่อเห็นไหมไม่มีรอยต่อเลยไร้รอยต่อมีภาษาเนี่ยฮะเป็นตัวที่มาตัดให้เกิดรอยต่อหรือมาต่อความเชื่อมโยงเห็นไหมก็ใช้ภาษาแต่ถ้าไม่ใช่ภาษาคือไร้รอยต่อก็มาไร้รอยต่อก็ยังเป็นภาษาอีกนะครับโอ้ยสุดท้ายเนี่ยก็เพราะอย่างนี้แหละฮะดูงอกนั่งทะเลาะอยู่ตัวคนเดียวคือตรงนี้เองครับอยู่คนเดียวก็เครียดอยู่เงี้ยครับเป็นความจริงนะอยู่คนเดียวไม่รู้จะเอาใครมาเป็นคู่สนทนามันไม่ได้จริงๆครับก็เลยมันรู้คนเดียวได้คนเดียวมีคนเดียวก็เลยมาแชร์กับหลายๆคนหลายๆท่านขณะนี้ว่ามันจะใกล้เคียงกันไหมตรงกันไหมไปด้วยกันด้วยไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเอาล่ะตอบคนที่ตายแล้วหัวใจหยุดเต้นแล้วหัวใจหยุดเต้นแล้วนะ
วิญญาณต้องมาตีความคำว่าวิญญาณใหม่ครั้งหนึ่งครับมันงั้นไม่มีจุดจบนะครับเพราะคำว่าวิญญาณเนี่ยคำว่าวิญญาณมันอยู่สองคำที่สมควรตีให้แตกวิญญาณคำที่หนึ่งก็คือเป็นพลังงานและเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นก็คือมาจากขันธ์ห้าประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเห็นไหมครับวิญญาณคำนี้ในขันธ์ห้าขันธ์ห้าคือร่างกายท่านร่างกายผมนะครับนะวิญญาณคำนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในตัวของทุกๆคนทุกๆท่านโอเคไหมครับนี่ผ่านขันธ์ห้านะวิญญาณคำนี้ถือว่าบริสุทธิ์ถ้าแปลคำว่าวิญญาณคือพลังงานมันก็ต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในขันธ์ห้าที่ว่านี้โอไหมครับเอาล่ะอีกกรอบหนึ่งวิญญาณเหมือนกันมันมาจากหัวข้อปฏิจจสมุปบาทมีทั้งหมดอยู่11 12ขั้นตอนขั้นตอนที่3ก็เจอแล้ววิญญาณเริ่มจากว่าหนึ่งอวิชชาเป็นตัวเริ่มอวิชชาเกิดตามด้วยสังขารทันทีปรุงแต่งปรุงแต่งเสร็จก็คือเป็นวิญญาณทันทีวิญญาณที่ว่าคือวิญญาณคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะนั้นอวิชชาก็ไม่บริสุทธิ์ดำนั่นแหละครับสาสางกันอย่างนั้นคือไม่บริสุทธิ์มันเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่เริ่มอวิชชาเกิดแล้วครับที่เตเตแมนก็บอกว่าการไงการเวลาเห็นไหมการเวลาแล้วจะได้ไหมเขาบอกว่าก่อนการเวลาก่อนการเนี่ยก่อนการก่อนการนี่คือบริสุทธิ์ถ้ามีการเวลาเกิดขึ้นปุ๊บไม่บริสุทธิ์ทันทีเนี่ยมันเวลาต้องถอยหลังไปหาเวลาเป็นศูนย์จึงจะบริสุทธิ์ได้จิตเท่านั้นจะไปได้ครับไม่มีทางด้านอื่นนะครับจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับจึงจะไปตรงนั้นได้มิฉะนั้นจบข่าวเลยโอเคนะไปต่อเนี่ยคำว่าวิญญาณนะอวิชชาเป็นตัวก่อให้เกิดตามด้วยสังขารก็คือปรุงแต่งอนิจจังนี่นะครับทุกขังคืออวิชชานี่คือทุกข์มันเกิดปุ๊บมันเปลี่ยนเลยอ่ะมันไม่รู้อวิชชาเกิดแป๊บสังขารตามทันทีเลยอะไรถ้าไม่ใช่คุ้มขังทุกขังแล้วตามด้วยอนิจจังทันทีอันเดียวกันเห็นไหมฮะมันก็พันไปสิเนี่ยอย่าบอกก็พันกับอนิจตาอนัตตานะอนัตตามันมีอยู่ก่อนอนัตตาคือก่อนการมันมีอยู่ก่อนแล้วอนัตตามีก่อนไปแล้วนะก่อนนี้ไม่พ้นลูกโป่งยังได้หรอครับวงกลมคือนอกเส้นรอบวงนี่คือก่อนการหมดก่อนการหมดเส้นรอบวงในวงกลมตรงนี้นี่คือการเวลาเข้าใจยากครับผมรู้ว่าท่านไม่เข้าใจหรอกผมรู้แล้วเมื่อไม่เข้าใจแล้วคงไม่ไปต่อก็อาศัยปรีดย่อยกันแล้วกันนะตามคำบอกกับสอนว่าไปในลักษณะนั้นน่าจะไปด้วยกันได้นะครับ เข้าใจแล้วนะคนเจนนะฮะคนที่ตายแล้วหัวใจหยุดเต้นแล้ววิญญาณจะแยกจากร่างกายเลยใช่ไหมครับวิญญาณงั้นวิญญาณนี้ต้องมาแปลแล้วนะวิญญาณของสิ่งที่มีชีวิตอย่าลืมนะวิญญาณคือพลังงานนะอย่าลืมเป็นอาการนะวิญญาณคือพลังงานไปแล้วนะนะพลังงานวิญญาณของสิ่งที่มีชีวิตก็แปลว่าพลังงานของสิ่งที่มีชีวิตเช่นพืชก็เป็นสสารนะมีชีวิตแปลว่ามีพลังงานชีวิตอยู่ตรงนั้นโอเคเนาะส่วนมนุษย์ก็คือชีวิตวิญญาณที่ว่านี้ก็คือพลังงานที่มีชีวิต
โอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่า ก้อนอิฐก้อนหินก็คือสสารต้นไม้คือสสารมนุษย์เราคือสสารสสารทุกชนิดย่อมมีพลังงานสรุปเลยพลังงานของสิ่งที่มีชีวิตนั้นมันก็เป็นพลังงานอีกแบบไหนล่ะทั่วไปแล้วกันมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมครับต้นไม้มีพลังงานอยู่แต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดหมาตัวนั้นก็มีพลังงานอยู่หมาตัวนั้นก็มีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ควายเหมือนกันมนุษย์เช่นเดียวกันนะครับที่ยังไม่สามารถสกัดหรือว่าคลีนจนกระทั่งเคลียร์ให้ได้พลังงานบริสุทธิ์เอาว่า 7,000 กว่าล้านคนกันแล้วกันนะต่างก็มีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดแต่ตัวบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในตัวของทุกท่านเองเห็นไหมครับจะย้อนกันนิดนึงอย่างผมก็เหมือนกันเมื่อกี้กินข้าวไปเมื่อกี้เนี่ยก็กินสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์อยู่นั่นแหละครับข้าวก็คือสิ่งที่มีชีวิตเห็นไหมผักก็มีชีวิตแล้วไปดื่มกินเขาไปเราก็ได้รับพลังงานจากเขามานะมาใส่กับเราแล้วก็มีพลังงานเพิ่มขึ้นทีนี้ก็ในคนตายที่ยังไม่สามารถพัฒนาสุขภาพจิตให้บริสุทธิ์ได้โอเคไหมโอเคนะไม่บริสุทธิ์ได้แล้ววิญญาณที่ว่านั้นมันจะไปไหน จะออกจากร่างกายไปไหมหรือว่าอยู่ในร่างกายคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองออกจากร่างกายครับไอ้ตัวนั้นออกจากร่างกายออกไปไหนล่ะรู้จักว่าเวียนว่ายตายเกิดไหมล่ะนี่แหละครับมันก็จะไปก่อรูปร่างกันใหม่ทีนึงเช่นว่านายกหัวใจหยุดเต้นเดี๋ยวนี้แป๊กเดี๋ยวนี้โอเคนะฟังให้ดีนะครับวิญญาณมันไปไหนล่ะมันก็ไปตามสภาพนะครับไม่รู้เลยนะมันจะโดยสื่อสัมพันธ์หรือว่าโดยอะไรโดยกรรมพันธ์ก็แล้วกันโดยพันธุกรรมไปเรื่อยจนกระทั่งไปเจอตัวหนึ่งนะหนุ่มสาวกำลังทำอะไรกันก็ไม่รู้นะครับนั่นนะวิญญาณที่มากับปื้ดเข้าไปก่อตัวอยู่กับหนุ่มคนนั้นนะฮะปื้ดป้าออกมาเป็นสเปิร์มอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาเนี่ยฮะวิญญาณนั้นจะไปไหนนะครับมันจะไปตามรูปแบบนั้นนี่ก็ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกยกเว้นวิญญาณหรือพลังงานที่ว่านั้นมันบริสุทธิ์แล้วโอเคไหมยกเว้นบริสุทธิ์แล้วถ้าบริสุทธิ์ร่างกายคนนั้นต้องไม่เน่าไม่เปื่อยแปลว่าพลังงานที่ไม่มีชีวิตโทษพลังงานที่มีชีวิตที่ว่านั้นเดิมไม่บริสุทธิ์จนทั้งสังเคราะห์ให้เกิดบริสุทธิ์แล้วร่างกายคนที่ตายหัวใจหยุดเต้นร่างกายนั้นก็จะไม่เน่าไม่เปื่อยทีนี้กลับมาถึงร่างกายที่มันอยู่ในรูปแบบนี้ถามว่าพลังงานที่อยู่ในสารที่นอนตายตรงนั้นน่ะถามว่ามันคือพลังงานอะไรตอบเลยนะครับเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับบริสุทธิ์นั่นเองเหมือนกับก้อนหินก้อนหนึ่งเหมือนกับอัญมณีก็ได้ที่มันคายพลังงานมาเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับรูปแบบอย่างนี้พอได้ไหมครับหายใจทันหรือเปล่าก็ไม่ทราบทีนี้ค่อยๆพินิจครับเรื่องนี้ค่อยๆพินิจคิดพิจารณามันแยบยลมากแยบคายเหลือเกินครับที่ว่านี่มันเนียนมากละเอียดอ่อนเหลือเกินครับเพราะว่ามาพูดถึงในคำว่าวิญญาณนี่ตอนจำแนกให้ฟังตามในยะนี้ทันไหมทันเนาะไปต่อนิดหน่อยครับคุณเจนเหมือนเดิมนะครับ ฟังให้จบประโยคทั้งหมดเลยดีกว่านะครับ คนที่ตายแล้วหัวใจหยุดเต้นแล้ววิญญาณจะแยกจากร่างกายเลยใช่ไหมคะแล้วร่างกายที่เหลืออยู่เป็นสสารก็ต้องมีพลังงานแล้วมันเป็นพลังงานคนละอย่างกันใช่ไหมตอบแล้วนะฮะเดิมมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไปเวียนว่ายตายเกิดนะฮะ โอเคนะถ้าคนคนนั้นพัฒนาให้เกิดพลังงานที่บริสุทธิ์ได้ก็คือจิตบริสุทธิ์ได้นั้นร่างกายคนนั้นต้องไม่เน่าไม่เปื่อย
โอเคไหมแล้วกลับถ้าเรามายืนหยัดเขาว่าไม่ได้ไม่เปื่อยนะตัวนั้นพลังงานที่ออกจากร่างกายคนคนนั้นกับก้อนหินก้อนหนึ่งไม่ต่างกันครับไอ้ตัวนี้คือไม่ต่างกันไอ้ที่มันต่างคือไม่บริสุทธิ์ไปแล้วจ้ะจบไหมครับส่วนมากแล้วก็จะเป็นวิญญาณหรือว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เกือบทั้งหมด 99.9% ครับมนุษย์โลกใบนี้ ก็เวียนว่ายนั่นเองครับนะส่วนคนไหนที่ไม่เวียนว่ายก็เข้าพระนิพพานจบไม่ต้องเวียนว่ายคือต้องบริสุทธิ์แน่ตรงนั้นเห็นไหมฮะถ้าเอาสังขารไว้สังขารก็ไม่ต้องไปเปื่อยตรงนั้นจบไหมครับมองเห็นเนาะน่าละผ่านป้ายหายใจด้วยนะจะได้อิ่มนะครับอย่าลืมหายใจนะฟังงอนแล้วหยุดหายใจไม่เอานะ หยุดหายใจไม่เอานะกลั ้นหายใจเราได้แต่อย่าหยุดเลยชนะหยุดเลยแล้วโอ้โหไม่รู้ใครจะมา ไอ้ผมก็หายใจแทนกันไม่ได้คนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้มันเห็นภาพนะนะมันร้องดีคนแต่งยอดเยี่ยมคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้คิดมันมีทิศลึกกันอีกทีหนึ่งถึงจะเป็นแฟนก็ทำแทนกันไม่ได้แน่นอนก็คือลมหายใจแต่ละคนเข้าอ่อนเองงั้นทำเองแน่ลมหายใจเห็นบอเห็นบอแมนบอแมนบอหยุดเวลาหรือทำเวลาให้เป็นศูนย์จึงจะเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ได้หรือเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ได้จึงทำเวลาให้เป็นศูนย์ได้หรือทั้งสองสิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกันทำบ้างไงน้อลุงหน่อยตอบบ้างไงน้อไอ้ลุงหน่อยเอ้ยคำถามแบบนี้ไม่สงสารลุงหน่อยบ้างเลยไงจะไปไหนต่อเดี๋ยวก็เติมเชื้อเพลิงจะได้เลยนี่ ฟังไงนะครับหยุดเวลาหรือทำเวลาให้เป็นศูนย์ใครน้อจะเป็นคนหยุดเวลาได้ใครเนาะจะทำเวลาให้เป็นศูนย์ได้นะถ้าเอาขึ้นมาช่างพิจารณาสองคำนี่แหละใครเนาะจะเป็นคนหยุดเวลาได้หยุดเวลาไม่ใช่นาฬิกานะไม่ใช่เวลาไม่ใช่นาฬิกาข้อมือนะครับไม่ใช่นาฬิกาติดข้างฝานะครับที่ว่านาฬิกานาฬิกาเนี่ยใครเนาะจะเป็นคนหยุดเวลาได้ถ้าใครสามารถหยุดเวลาโลกได้โทษพี่ขออภัยถ้าใครตามสามารถหยุดเวลาโลกได้คนนั้นจะมีร่างกายยืดยาวยืนนานมีชีวิตอยู่ยืดยาวยืนนานไม่ได้บอกว่าอมตะนะใครสามารถหยุดการหมุนของโลกได้เพราะเวลาคือการหมุนโลกใบนี้มันหมุนตั้งแต่เริ่มเกิดมาโลกใบนี้มันไม่เคยหยุดหมุนเลยแปลว่ายังไม่มีใครสามารถหยุดเวลาได้นั่นเองครับพระพุทธเจ้าก็หยุดไม่ให้โลกใบนี้หมุนทำไม่ได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ทำได้ไม่สามารถหยุดการหมุนของโลกได้เจ้าอะไรมาเอามาห้ามมันนะเจ้าอะไรมาห้ามไม่ให้หยุดไม่ให้โลกหมุนได้ย้ำจะเอาอะไรมาเบรกมันไม่ให้โลกใบนี้หยุดไม่ให้โลกใบนี้หมุนรอบตัวเองได้ไม่มีทางไม่มีทางโอเคนะแปลว่าหยุดเวลาหรือทำเวลาให้เป็นศูนย์มันทำไม่ได้แต่รู้ว่าเวลาศูนย์เป็นศูนย์น่ะรู้ได้อย่างไรเห็นไหมมันเป็นตัวรู้คำว่าทำกับคำว่ารู้มันคนละความหมายกันทำเวลาให้หยุดทำไม่ได้ถ้าคนนี้ทำได้คนนั้นต้องหยุดการหมุนรอบตัวเองของโลกได้นี่ทำเวลาให้หยุดได้แปลว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถหยุดการหมุนของโลกได้เข้าใจไหมครับพระศาสดาทั้งหมดรวมหัวกัน
ทั้งหมดก็ไม่สามารถทำให้โลกใบนี้หยุดหมุนได้ทำไม่ได้แน่นอนนะครับแต่สภาวะของพระศาสดานั้นพระองค์เขาจะรู้ของเขาเองว่าเฮ้ยมันหยุดเวลาได้แต่มันหยุดได้เศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีเท่านั้นเองครับอย่างนี้เป็นต้นตัวเลขสมมตินะฮะ200 ล้านเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านส่วนพันล้านส่วนหมื่นล้านส่วนแสนล้านและส่วนล้านล้านของวินาทีโอ้โหตายกูวินาทีเดียวมันแป๊กๆเนี่ยแบ่งเป็นแสนล้านส่วนเนี่ยเป็นล้านล้านส่วนโอ้ยตายหยุดแป๊กเนี่ยฮะมันเซตซีโร่ด้วยจิตเท่านั้นครับจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะรู้ตรงนี้ได้ไม่มีทางอื่นเลยครับหมดสิทธิ์เลยโอเคนะเพราะนั้นหยุดเวลาหรือทำเวลาให้เป็นศูนย์จึงบอกว่าทำไม่ได้ไงหยุดเวลาหรือทำเวลาให้เป็นศูนย์มันทำไม่ได้แต่รู้ว่าเวลาเป็นศูนย์มันเป็นเช่นไรแปลว่าเป็นธาตุรู้ไปแล้วและรู้ได้โดยจิตเท่านั้นเองครับเวลาเป็นศูนย์นะมันก็หยุดกึกเวลาเป็นศูนย์ก็หยุดกึกทีเดียวเพียงเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านหมื่นล้านของวินาทีโอเคไหมครับพอความดับผ้าได้นะเพราะว่าคำถามนี้ต้องโยกนิดหนึ่งนะต้องซ้ายขวาไปมามันจึงจะหลอมเหลาได้มันจะแป๊บมันเองครับไปเร็วไม่ได้เลยแบบนี้ไอ้แค่สองขับเนี่ยอาจจะไปเร็วไม่ได้นะครับเอาละพอเวลาถึงตรงนี้อ่านให้จบประโยชน์ทั้งหมดนะครับหยุดเวลาหรือทำเวลาให้เป็นศูนย์จึงจะเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ได้หรือเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ได้แล้วจึงทำให้เวลาเป็นศูนย์ได้ถูกต้องครับต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วนะจึงเวลาจึงเป็นศูนย์ได้เห็นไหมเคลียร์ตัวเราเนี่ยทำให้ตัวเราบริสุทธิ์กายใจจิตบริสุทธิ์นั่นเองครับโอเคไหมครับทำให้พลังงานในตัวเรามันบริสุทธิ์ซะก็คือกายใจจิตของเราบริสุทธิ์จึงจะไปรู้ว่าหยุดเวลาให้เป็นศูนย์ได้หรือทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นพร้อมกัน เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งเข้าท่ามกันถูกไหมผมว่ามันใช่นะผมว่าเกิดขึ้นพร้อมกันอ่ะผมว่ามันใช่นะมันต่างกันแค่เศษหนึ่งส่วนล้านต่างกันแค่เศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านของวินาทีเนี่ยมันก็น่าจะอนุมานหรืออนุโลมได้ว่าเกิดขึ้นพร้อมกันนะจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันนั่นเองครับดับเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้คือเวลาเดียวกันหยุดเวลาเป็นศูนย์ก็ในจุดเดียวกันแน่นอนนะสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์และก็คือพลังงานเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับจบนะไปต่อแล้วเลอะอะไรทีเดียวโอเคนะผมตอบทุกกระบวนความคำถามนะครับดีมีผู้คนถามแหลมถามลึกถามคมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์โดยรวมสำหรับคนที่เขาจะติดตามฟังลุงหงอกต่อไปได้ไปข้างหน้าเป็นประโยชน์นะประโยชน์กับคนอื่นเขานะนอกจากท่านที่เป็นเจ้าของคำถามแล้วก็ตอบให้ชัดเจนเช่นนี้ว่านี้ท่านอยู่หน้าจอโดยรวมถ้าฟังพร้อมกันพินิจร่วมกันก็จะรู้ว่ามันคลิกกันตรงไหนมันคลิกกันตรงไหนมันตัดต่อกันตรงไหนเข้าใจไหมครับไปต่อ ปืดมีคำถามบอเรียกเข้ามาเด้อหน้าเฟซนะหน้าเฟซก็คือหน้าห้องอะไรไม้สักทองคำนะไม้สักทองหมดละห้อยหมดเลยงั้นก็ไปห้องแล้วทั้งนั้นน่ะห้องเฟซมีแค่นี้ต่อไปจะห้องยู how are you ห้อง YouTube
ไปหาห้อง YouTube ติ3 2โป๊ะเป๊ะหวยอ๋อนึกว่าไม่หือไม่อื้อตอนนี้อื้อแล้วอื้อแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวอยู่ไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยปกติไม่ได้เกิดอย่างนี้เนี่ยมันขึ้นมาเลยนะกดปุ๊บมันขึ้นมาเลยนะตอนนี้หายไปไหนแล้วเนี่ยเอากดช่องของฉันเอาเข้าไปดูสิเอาโอมาแล้วสดเปรี้ยงเป๊ะเป๊ะนี่ไงเป๊ะตะแลมตะแลมตะแลมเอาดูสิเข้าท่าไหมนี่โอเคอยู่สัญลักษณ์บนโต๊ะก่อนเออใช่ใช่ใช่ไม่ผิดดูเช็คเสียงเช็คเสียงไม่ใช่แล้วจะเป็นเช็คเสียงอ้าวใช่ใช่ใช่มาเอาละใช่ๆๆโอเคเอาละปิดเสียงมาค่อยๆสะกิดเบาๆตามปกติของลุงงอกอ่ะมีน้องให้คนนั้นน่ะโอ้โหหน้าจอทั้งหมดไม่ใช่น้อยนะเนี่ยแต่ไอ้ตัวหนังสือที่ขึ้นมาเนี่ยไม่กี่ท่านอ่ะไม่เป็นไรคนลงครับที่ว่าเมื่อคนดีปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองใกล้จะเกิดขึ้นหรือยังครับเพราะบ้านเมืองขัดแย้งกันหนักมากครับบ้านเมืองมันไม่ได้ขัดแย้งหรอกแต่คนมนุษย์อยู่ในบ้านเมืองนี้มันขัดแย้งกันขัดแย้งเรื่องอะไรคำเดียวอำนาจมีคำเดียวนะแย่งอาหารกันกินแย่งหอยเลี้ยงกันอยู่แย่งคู่กับพิศวาสและแย่งอำนาจกันปกครองเห็นไหมอย่าไปวิตกออกกับเรื่องครับเรื่องนี้ให้สบายๆฐานะที่อยู่บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่อย่างสบายๆเดี๋ยวเขาแย่งกันไม่รู้ใครเบรกใครรับนะระยะนี่มันระยะสื่อสสางนะครับมันเป็นกันทั้งโลกเลยครับยุโรปเขาก็สสางกันในเรื่องของอะไรอังกฤษจะออกจากยูโรไงเขาเรียกอะไรเอซิดนี่แปลว่าออกเดิมก็รวมกันอยู่ครับเดิมก็รวมอยู่อังกฤษดูมันก็จะไม่เอาเงินเข้ามารวมด้วยนะเอาเรื่องเศรษฐกิจกตการคลังแม่เข้ามาร่วมด้วยนี่เป็นต้นแปลว่าเดิมมันร่วมมันอยู่อะไรนะเศรษฐบาล 100% เนี่ยร่วมอยู่ 90% อย่างเงี้ยมีข้อตกลงต่างๆหน้าเป็นอะไรเราสอนกันไปอยู่ว่ามันหนึ่งขอถอยทั้งหมดเนี่ย 90% ก็ไม่ให้มีตรงนี้มันยื้อกันอยู่สุดมันยื้อกันอยู่นะยุโรปก็ยังแย่งกันอยู่อเมริกาก็ใช่ไหมครับเขามาแย่งอำนาจกันปกครองผมมองออกไหมครับผมใช้ว่าสะสางช่วงสะสางยุโรปเขาก็สะสางกันอยู่อเมริกาเขาก็สะสางกันอยู่เห็นไหมใครที่ไม่สะสางการเมืองที่ค่อนข้างจะสงบในโลกใบนี้นะผมว่าสิงคโปร์ญี่ปุ่นนั่นหรือว่าไม่เป็นข่าวเป็นคราวก็ไม่รู้เนาะสงบการเมืองจะนิ่งจะสงบ ถ้าการเมืองสงบเขาก็พัฒนากันได้อย่างง่ายดายไปเรื่อยมี step by step ในการที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามนะครับแต่ถ้าหากว่าบ้านใดเมืองใดที่การเมืองไม่สงบมีเย็บมีแต่คำว่าเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันแคร์แกรนสุดท้ายแคร์แกรนนะครับ มันจะเป็นอย่างนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มองออกหรือพิจารณาได้
ตามภาษาที่หลวงพ่อสื่อให้พอที่จะให้พิจารณาก็พิจารณากับเราเองครับเขากำลังสะสางกันอยู่สุดท้ายแล้วผมว่านะปลาซิลจะรุมจระเข้มันถึงยุคนะไม่ซีกงัดไม่ซุงสำนวนอย่าเอาไม่ซีกไปงัดไม่ซุงเลย คืนงัดยิ่งงัดยิ่งเงี้ยไม่ซุงก็ยิ่งทับยิ่งถมใช่เมื่อ50ปีที่แล้วไม่ซีกอย่างงัดไม่ซุงนะครับยุคนี้มันไม่ใช่ไม่ซีกเนี่ยงัดไม่ซุงเพราะว่าไม่ซีกมันมีมากไม่ซุงมีท่อนเดียวโอเคไหมครับราชสีห์มีตัวเดียวหนูมีทั้งป่าราชสีห์มันจะสู้หนูได้ไงคิดเป็นไหมครับ ใช่ไหมใช่นะพอชัดเจนมองนะครับ ยุคก่อนไม่ซุ้งทับมันมาจากคำสอนบ้านเมืองเราทำดีอย่าทำเด่นจะเป็นภัยไงฮะเห็นไหมพอมีเจนคนดีคนเด่นเห็นไหมภัยมาแล้วมันจะเห็นเนี่ยบ้านเมืองเราไปไม่ได้คือตรงนี้เองครับอิจฉาตาร้อนกันละกันไม่เคยส่งเสริมกันผู้ใหญ่ไม่เคยส่งเสริมเด็กผู้ใหญ่ไม่เคยส่งเสริมเด็กราชการไม่เคยส่งเสริมประชาชนมีแต่ประชาชนเป็นเครื่องมือเอาจริงเปล่าผมมีตัวอย่างเลยนะขี้เกียจชักตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นเอาไว้ให้90ปี100ปีจะชักตัวอย่างทุกๆตัวอย่างให้ฟังกันมันจะได้รู้ระยะนี้ขอสงวนปากสงวนคำท่านนิดนึงเถอะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเรามาเรื่องราวสุขภาพดีกว่าครับมันค่อนข้างจะลงตัวมากที่สุดนอกนั้นก็ขอให้ท่านได้ใช้สองหูสองตาไปผมก็เหมือนกันนั่นแหละครับก็ต้องบอกเป็นนัยยะไว้ว่าผมว่ามันน่าจะถึงเวลาไม้ซี่จะงัดไม้ซุงหรือสำนวนปลาซิลจะรุมกินโต๊ะจระเข้ถ้าจระเข้ตัวนั้นไม่รู้ตัวนะหรือไม่สูงที่ว่านั้นน่ะจะอยู่ถ้าคิดว่ายังอยู่คงยงคงกระพันเจอไม่สิ่งงัดเนี่ยเพราะว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมือถือมือถอยเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกครับยังไงก็ไม่อยู่นะไอทีมายังไงก็ไม่อยู่บอกให้ทราบนะครับเหนือฟ้ามีฟ้ากันแล้วกันเพราะฉะนั้นต่อไปอำนาจนะอำนาจนะกลุ่มอำนาจกับอำนาจจะลุยกันเองสุดท้ายแล้วไม่รู้อำนาจอะไรผมมองไม่ออกมันจะเกิดสภาวะอะไรล่ะอันตรกิริยาหรืออินเตอร์แอคชั่นอำนาจกับอำนาจจะโดยกันเองเขาเรียกผมเรียกว่าช้างสองเชือกชนกันหรือช้างสองเชือกชักกระเยอะกันอยู่มันนั่งสติ๊กไงพวกจับก็ไม่ปล่อยจับแล้วก็ดึงไปมันก็ไม่ปล่อยต่างก็ไม่ปล่อยพออ่อนแรงปุ๊บปุ๊บก็มาชนอีกนั่งสติ๊กนะเอาไว้ที่ห่างกันไปหน่อยนึงเอ้าเกรงเอาไว้ตั้งเอาไว้คำยันเอาไว้หมดแรงเปี้ยงเอาไว้ทีนึงกระเด้งไว้ทีนึงดูลักษณะอย่างนี้แต่ที่สุดแล้วกระเด็นปุ๊บอันตรกิริยาแตกเปรี้ยงทีเดียวจบข่าวเลยพี่ตัวใครตัวมันไม่รู้ใครจะเผาใครทีนี้ต่อไปไม่รู้ใครจะเผาใครฟังไว้เป็นปริศนาธรรมจากลุงงอกก็แล้วกันคิดมากสงครามโลกที่สองท่านที่สามนั่นนะครับนี่จะสะใจโอเคนะคุณสุรวิทย์คุณลุงครับที่ว่าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองใกล้จะเกิดขึ้นยังครับถามตัวเองครับเป็นคนดีไหมล่ะออกมาปรากฏตัวซะคนดีมีคุณสมบัติเป็นเช่นไรหนึ่งจะต้องไม่กลั่นแกล้งแดงแฉบุคคลอื่นให้เขาได้รับความเดือดร้อนทั้งคนใกล้และคนไกลแปลว่าอย่าหาเรื่องใครอย่าแกล้งใครใช่ไหมคุณสมบัติคนดีนะ
จ้าเรื่องร้ายจากนายกเรื่องไม่จากนายกไปเล่าสู่นายขอฟังอย่าทำนี่ถ้าทำแล้วเสียคนเด้ออืมเสียคนด้วยเพราะมันจะเจอคำถามย้อนกลับไปรู้เรื่องนายกมากแค่ไหนทุกก้าวแต่ละวันอยู่ด้วยกันไหมนอนด้วยกันไหมกินด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมอยู่ด้วยกันไหมจึงจะรู้ว่านายกมีสิ่งที่ไม่ดีขณะเดียวกันถึงจะรู้ก็อย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีจากนายกไปเล่าสู่นายขอนายคอนายควายฟังอย่าทำนี่คือคุณสมบัติของคนดีก่อนรักษาเนื้อนาบุญเองครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับมันก็ขยายผลไปเรื่อยจ้ะกว้างไปเรื่อยถ้าอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งมันเกิดขึ้นหนึ่งสองคนก่อนแล้วก็มีสามมีสี่มีห้ามันง่ายหมู่บ้านมันง่ายชุมชนมันง่ายมันเห็นกันเจอกันบ่อยเห็นไหมถ้าหมู่บ้านหนึ่งมันก่อตัวเถอะถ้าคนดีที่ว่านั้นออกมาปรากฏตัวจับกลุ่มเห็นไหมจับกลุ่มแต่มีข้อแม้นะคนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งแดงแฉบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งกายวาจาใจเห็นไหมที่ถูกต้องใจก็คือความคิดวาจาคำพูดกายคือการกระทำเห็นไหมจบเนาะจบน้องมันจะมีมากขึ้นเรื่อยครับยุคนี้นะครับจะมาเกิดเพราะว่าอีกหน่อยอินเทอร์เน็ตก็จะไปถึงทุกหมู่บ้านแล้วครับเนี่ยมือถือมือถอยเฟซไลท์เนี่ยอยู่บ้านไหนที่มีอินเทอร์เน็ตนะก็สามารถดูลูกหอได้เดี๋ยวนี้ด้วยก็มาแชร์ตรงนี้มาเชื่อมตรงนี้ให้มันกระจายไปในจุดใดก็ได้เสียงผมเนี่ยเอาไปมันตกไหนก็ตกใต้ต้นมะม่วงคอยดูมะม่วงอะไรมันจะเกิดออกลูกออกผลเยอะเสียงผมเนี่ยนะเปิดดังๆครับ ใต้ต้นมะม่วงนี่มันฤดูนี้หรือเปล่าฤดูนี้มันใช่สุกเลยมันสุกแล้วจ้ะฤดูนี้มะม่วงสุก ใช่ปล่าดูนะก็ลองดูเสียงผมสดๆเนี่ยฮะนี่ขนาดยังไม่เรียลไทม์นะเนี่ยถ้าเรียลไทม์จะมีศักยภาพมากกว่านี้เยอะครับใครนะพอเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปต่อครับโอเคเอาล่ะผ่านไปเนาะคุณจุรวิทย์เนาะวังสะพุงมีมากมีเมฆมากแต่ฝนยังไม่ตกเลยฝนมันไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็มาฝนมันไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็มาครับผมขอรับพลังรับพลังได้รับความรู้ด้วยครับอ๋อก็ค่อยๆรู้ตามไปเรื่อยๆครับค่อยๆพิจารณาสิ่งเหล่านี้ฮะอย่าเพิ่งไปรวบรัดตัดตอนกันนะครับมนุษย์นอนอย่าดูแคลนกันผมเป็นคนที่พูดเสมอว่ารู้จักกันมึงออกแล้วหนึ่งห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราแค่นี้ปรับให้ดีนะครับมันก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของคนดีนั่นเองครับใช่ป่ะไม่ด่าใครไม่ฆ่าไม่ดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราเห็นไหมและมีความรู้น้อยกว่าเราเขาไม่ได้โอกาสก็คือมีความรู้น้อยกว่าเราใครก็ตามที่ดูถูกเย็นเพราะฉะนั้นเช่นที่วันนั้นไปไม่ถึงฝั่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวพญานาคพญาคุดพญาช้างเหวี่ยงเขาจัดการเขาเองลุงหมอไม่เกี่ยว
นะก็จัดการเขาเองแต่บอกให้ทราบนะเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามที่การแสดงความเห็นใดๆก็ตามที่อย่าว่ามันออกสนิทใดนะครับให้ใคร่ครวญให้พิจารณานิดนึงนั่นจึงจะกลายเป็นบุคคลที่จึงจะกลายเป็นมนุษย์ที่มีคุณสมบัติที่ดีอยู่ในตัวนะครับอย่าให้ออกพระพาทันทีอันใดขออนุญาตเรียนเตือนด้วยความเป็นห่วงนะครับเกรงว่ามันไม่เจอนะเจอคนข้างบ้านท่านนั่นแหละไม่เจอไหนหรอกครับหรือว่าเจอหมาข้างบ้านท่านน่ะกัดท่านเองนะครับออกนอกบ้านเจอหมากัดเลยประมาณนั้นครับไม่ไว้หมาสัตว์สี่ขานะฮะลูกหลานพญาช้างเผือกแล้วบอกให้ทราบไว้นะครับสัตว์สี่ขาเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่างองไม่เตือนนะครับแล้วงูเลื้อยเนี่ยพวกงูเนี่ยลูกหลานพญานาคเลยรู้ไหมนอนอยู่ไม่ฉกง่ายๆนะทำไมเล่นไหมนะครับนะแล้วพญาครุฑก็สงสารเองพญาครุฑจะสงสารเองเขาว่าบินบนอยู่แล้วเนี่ยเขาอยู่ข้างบนก็เหนือเมฆพญาครุฑเขามองเห็นหมดนะครับเขาส่งสารไปยังพญานาคจัดการในหมอนี้สิส่งสารไปยังพญาช้างเบิกจัดการในหมอนั้นสิเขาทำเขาเองมันถึงยุคมันนะลุงออกเตือนด้วยความเป็นห่วงทุกคนทุกชีวิตไม่อยากจะให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นกับตัวแต่ท่านแต่ละคนนะครับขอได้โปรดเข้าใจตรงกันหน่อยก็ดีโอ้ยพี่ก็ไปต่อดีกว่าหมดแล้วเหรอคำถามโอ้ยพอไหมก็มันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวผมก็ไปต่อดูเวลาสิเนี่ยดูเวลาสิดูสิกดเวลาดูโอ้ยมัน3:14:17แล้วพอเนาะอ่ะพอก็พอเอาแค่นี้ก็พอน้องแน่เอาไว้หายใจมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะเท่าที่ผมดูก็ไม่มีนะทุกคำถามผมว่าผมก็ได้ตอบกันทุกๆคำถามนั่นแหละหวังว่าคงจะคลีนเคลียร์หรือเปล่าก็ท่านต้องสรุปเองนะครับส่วนทางฝ่ายผมคิดว่าเคลียร์แล้วล่ะ ในคำตอบเข้าข้างตัวเองนิดหนึ่งใครไม่มีใบแอสเซอร์มีนะครับมนุษย์เข้าข้างตัวเองทั้งนั้นแหละครับเข้าข้างตัวเอง 1%เข้าข้างตัวเอง 5% บางคนเข้าข้างตัวเอง 80% อยู่ในสังคมไม่ได้นะบอกให้ทราบไว้ยิ่งเข้าข้างตัวเองน้อยเท่ากับเท่าใดจะเป็นคนที่อยู่ในสังคมที่ง่ายมากเท่ากับทำนั้นย้ำถ้าเข้าข้างตัวเองน้อยเท่าใดจะเป็นคนที่อยู่ในสังคมที่ดีที่ง่ายๆสบายๆมากเท่ากับทำนั้นเอาภาษานี้ไปใช้นั่นอย่าเข้าข้างตัวเองเกินไปมากคนเข้าตัวเองคนเข้าข้างตัวเองก็คือคนเห็นแก่ตัวนั่นนะครับไม่ต่างกันโอเคนะคนเห็นกับความคิดตัวเองว่าความคิดต้องเป็นใหญ่เป็นมากถ้าเป็นความคิดของผู้อื่นโอ้ยไร้สาระวิจารณ์ต่อเนี่ยก็ขอได้โปรดอย่าเป็นคนเช่นนั้นครับนะมนุษย์เราจะมีเวลานานในการที่อยู่ด้วยกันในโลกใบนี้วันนี้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อกันไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาแต่วันข้างหน้าว่าต่างคนต่างอยู่ก็จะรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้พวกนี้โอเคนะเมื่อวัยวุฒิเพิ่มขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อวัยเพิ่มขึ้นเพราะอยู่ในช่วงวัยด้วยเหมือนกันเนาะของผมมัน74แล้วนั่นเองโอเคนะอย่าลืมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะบรรยายวันอาทิตย์ที่7เมษาเนาะก็บรรยายตามปกตินะฮะบรรยายธรรมะระดับพระธรรมเรื่องที่ต้องบรรยายคือเรื่องตัวเรานะครับกายใจจิตเรื่องของมนุษย์ไม่ไปเรื่องอื่นนะ เรื่องของมนุษย์เนี่ยคิดยังไงอยู่ไงคิดยังไงปรับตัวไงจะอยู่ได้อยู่ดีไม่เดือดร้อนผู้อื่นแล้วยังให้ประโยชน์กับผู้อื่นเขาด้วยนะให้ความคิดให้ความรู้ผู้อื่นเขาด้วยอะไรทำนองนั้นนะครับน่าจะเป็นบุคคลที่เชื่อว่ามีประโยชน์ต่อสังคมอย่างเงี้ยนะเป็นคนให้สังคมหน่อยครับให้สังคม60-40เราแค่40%
60% ให้กับคนอื่นเขาอยู่ในบ้านใช้100%ไปเลยแก้ผ้าเดินก็เชิญในบ้านไม่มีใครเดือดร้อนแต่ออกนอกบ้านไม่ได้แล้วต้องแบ่งนะให้สังคม60เราแค่40หรือจะให้ดีให้สังคม80เราแค่20เงี้ยหรือให้สังคม99เราแค่ 1% เงี้ยทำได้ไหมล่ะถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ลองค่อยๆพิจารณาดูเผื่อมันได้ถ้าได้ก็เป็นประโยชน์ของตัวเองไม่ใช่ออกนอกบ้านคือสังคมจะเอามันทุกเรื่องเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่นอนครับ พญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกเขาดูนะเขาเบิร์ดแองเกิลนะเห็นนะเจ้าข่าวพรุ่งนี้บ้านใครบ้านใครจะประกอบสมาชิกชอบได้เชิญแต่ชายาสายมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะสิบอกให้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อเด้อเด้อทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองด้วยนะฮะการงานบริวารทรัพย์สินสำคัญของแต่ละท่านแต่ละคนที่หามาได้มาได้มาได้นะจัดสรรให้ลงตัวให้มีความสุขกับการใช้ทรัพย์สินเข้าใจมั้ยแล้วเดินทางไกลๆใช้ขวานหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำพญานาคก็ดูแลแล้วล่ะสำหรับคนดีเนาะถ้าคนไม่ดีเจอพญานาคคว่ำเรือทางบกพญาช้างเผือกทางอากาศพญาครุฑขอให้เขาทำหน้าที่ปกป้องครองให้แต่ละท่านแต่ละคนที่อยู่หน้าจอขณะนี้และอยู่หน้าจอในวันอื่นเวลาอื่นเพราะ YouTube มันอยู่ที่ตรงนี้ตลอดโอเคไหมครับให้ได้รับแต่ความปลอดภัยท่านไปกลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอและอมิตพุทธจบข่าวครับผม